กรมการขนส่งทางบกค่ะร่วมกับภาคเอกชนนำดารานักแสดงนะคะอย่างคุณป๊อบธนวัตรจากละครย้อนยุคที่กำลังเป็นที่นิยมมาร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมทางได้มอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี1ล้านฉบับนะคะแล้วก็ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางช่วงสงกรานด์ด้วยค่ะ โดยท่านสนิทพรมวงศ์นะคะที่พดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้นะคะภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า safe drive safe lives ค่ะปลอดภัยทุกชีวิตขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทางในช่วง7วันก่อนเทศกาลก็คือระหว่างวันที่4ถึงวันที่10เมษายน 7วันระหว่างเทศกาลก็คือวันที่11ถึงวันที่17เมษายนและ7วันหลังเทศกาลนะคะระหว่างวันที่1 8ถึง24เมษายนค่ะโดยมีการให้บริการตรวจสภาพรถก่อนเดินทางฟรีนัสถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนค่ะ นอกจากนี้นะครับตอนนี้ยังได้เริ่มมาตราการสแกนรถโดยสารเข้มข้นนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ212แห่งทั่วประเทศหากพบการกระทําความผิดในช่วงระหว่างเทศกาลก็ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับก็จะให้เปล,ลี่ยนรถและก็คนขับทันทีพร้อมทั้งสั่งลงโทษทุกความผิดทุกมาตรานะครับพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกับบริษัทประกันภัยจัดทําโครงการนะครับสงกรานปลอดภัยณนะอ,อเจ้าใหมา่ ฟังเสียงแล้วก็อินเทนลเกินนะครับก็เป็นการมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอายุ18ถึง60ปีนะครับฟรี1นล้านฉบับรับคมคุ้มครองนะครับสูงสุดก็คือ1น0 0 0แบาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วก็รับเงินชดเชยรายละประมาณ5,000บาทกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุเกิน5วันนะครับโดยจะคุ้มครองนาน3เดือนซึ่งประชาชนสามารถขอรับได้ผ่าน QR Code นะครับของโครงการสงกรานเดินทางปลอดภัยนักอเจ้าแล้วก็ที่เว็บไซต์นะครับ w w w ร์ไวด์เว็บ t ี m c o t อครับนอกจากนี้นะคะไฮไลท์ของงานวันนี้ค่ะได้นำเหล่าดารานักแสดงนะคะจากละครย้อนยุคเรื่องบุพเพสันนิวาสมาร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภยัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยนะคะวันนี้กรมขนส่งนะครับแตกเลยแทบแตกคือปกติเนี่ยเขาแถลงข่าวที่กรมขนส่งทุกปีนะครับเรื่องของความปลอดภยัยโดยเฉพาะเรื่องของรถโดยสารการเดินทางต่างๆที่ ดำเนินการโดยทางขนส่งใช่แล้วซึ่งปีนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าได้นํานักสแสดงจากละครชื่อดังมาแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มีธุรกรรมอ,อยู่แล้วนะครับในพื้นที่ในของตัวของคนขนส่งใช่แล้วค่ะพอรู้ข่าวเห็นนักข่าวอนนของเรานะครับคุณนัฐาลงไปทําข่าวบอกว่า พื้นที่น้าข่าวที่แถงข่าวเนี่ยไม่เหลือเลยนะครับเหลืออยู่นิดนิดนึงใช่แล้วค่ะเพราะว่าฟแฟนๆที่รู้ข่าวนะคะก็รีบมาจับจองที่นั่งการถือว่าเป็นการดึงเอากระแสละครที่เป็นที่นิยมมาทําให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการ้ากนะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้รถถนนด้วยก็ฟังพี่หมื่นแล้วนะครับฟังทางกรมการขนส่งแนะนําแล้วก็อ,ออกไปปฏิบัติตามนะครับก็คาดว่าปีนี้หวังนะครับว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยจะลดลงในสงการปีนี้ครับใช่แล้วค่ะ